คิดว่าจะเอา Waterfall กับ Waterfall มันทำงานไงนะลืมละอ๋อจำได้ละผสมอ๋อผสมอะไรแล้วเป็นของอะไรเลยผสมแล้วขายปุ๊บก็จะเด้งเป็นอาร์ติแฟกต์เลยถ้าเขาจะเอาแมคานิกไอเทมโบราณกลับมาเล่นน่ะแมคานิกแบบแทสทูเทเชอร์อ่ะมันไม่โอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราได้สิ่งที่เราไม่ชอบเราสามารถตีทิ้งใหม่ได้มันขี้โกงมากเกินไปมันควรจะเลือกได้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละซึ่งถ้ากลับไปเป็น Waterford อ่ะก็ดู make sense เพราะ Waterford เราเลือกไม่ได้ไงอ๋อใช่ก็คือแบบผสมปุ๊บเด้งกลับใช่ผสมปุ๊บเด้งมาเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วต้องใช้เลยซึ่งเราไม่สามารถตีซ้ำหรืออะไรได้ก็เป็นไปได้แต่มันไอ้เทพมันเก่งเกินอ่ะตอนเนี้ยคือตอนนี้เขาผมว่า Waterford อ่ะมีโอกาสกลับมาแต่ว่าแพชเนี้ยเขาน่าจะดูสแตทหลังบ้านก่อนว่าไอเทมโบราณอะไรที่มันสเกลลิ่งโอเวอร์หรือแบบมันควบคุมไม่ได้แล้วเขาอาจจะดันมันลงมาก่อนดันลงมาพอถึงจุดที่แบบเอ้ยคุณได้อันนี้ไปมันก็อาจจะยังเล่นเอ้ยมาแล้วเหรอเอ้ยไปดิโอ้โหเฮ้ยนี่มันสนุกยังไงน้องเนี่ยคอมพาเนนต์เอ็นวิวเนี่ยอุ้ยไลเวน2ตัวครับได้ดุ๊กนั่นหนึ่งด้วยไลเวนบูบาเปโก้นักกรรมวิชแมนช็อปโน1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเมนูนี้บอดี้เมนูนี้แซ่บเหรอกะThis world needs hope ในเว็บพี่ตั้งเคลได้แล้วเพราะความสนุกของการแรนดอมไอเทมก็คือเราจะควบคุมมันยังไงเราได้สิ่งนี้มาเราจะใช้มันยังไงอะไรเงี้ยนั่นคือความสนุกของพวกแรนดอมไอเทมอ่ะเหมือนไฟล์วินเทจอย่างนั้นนั่นคือความสนุกเหมือนแต่นี้มาเราจะใช้ยังไงเราจะไปยังไงต่ออะไรอุ้ยพี่ได้เชนไอ้นี่อ่ะอันเนี้ยอร่อยหยิบเลยได้เหรอได้เลยส่งเชนไหมพี่เนี่ยของดีไปกุนซูสองอันกูได้หนึ่งกุนซูแล้วก็หนึ่งล็อตละพร้อมส่งเชนมามีแป๊บตัวนึงหนึ่งแล้วถ้ามีรีบส่งก่อนเลยไม่มีมีรีพอร์ตจะปล่อยโอ้ violence to end violence นี่ถ้าเคลบัฟเชนกี่คะแนนสองกระสุนหนึ่งบัตเตอร์เก่งการเบรดไม่เก่งกว่าหรออะไรก็ได้ที่ได้ดูดเลือดแต่บัตเตอร์มันดีกว่ามันยื้อตัวเองด้วยเอาหิวเพื่อนไงกันเบรดผมเล่นในนี่นะตัว3บาทเป็นไงนะไอ้ทำเค้นได้รีบได้เชนรีบส่งมาเลยนะต้นเกมได้ครับได้ครับสแตมป์ส่งพี่ไปดูปันหนึ่งเด้อสบายสบายปะดูปันหนึ่งที่แปลว่าดูดูต้มมันนะไม่ใช่ดูฟ้าอ๋อทำไมตอนนี้ไอ้เมนฮีโร่มันเยอะจังนะเอออันนี้เนโกพูดถึงโมเมนฮีโร่พี่เคยเจอเกมหนึ่งแม่งหยิบเนโก3คนเลยหาชิบหายชนกันเลยเทเช่นกี่คนเนี่ยมีคนซ้ำกูบ่บอยเนโกไททันโอเคไม่มีวิโบราณใช่แน่นอนเชนใส่อะไรโบราณเก่งวะไม่รู้ขอหยิบดิวิฟิตโบนมากบึมไม่ผมมันตีแทงแรงพี่ผมว่ามันไม่คุ้มเอ้ยแต่ตีไกลสองเท่าตีแบบสุ่มนะมันตีไกลอยู่แล้วไงหมายถึงว่ามันตีแทงเก่งผมมันตีความแข็งจริงไงเฮ้ยมันต้องตลกดิน้องได้เลยน้องมันพี่ตลกอยู่แล้วไปไปพี่ตีแปดช่องพี่เดินแล้วตีแทงอะไรเดี๋ยวแบบฮิตที่3ตีแครี่อ่ะโป๊ะหัวหลุดอ่ะมันจะไม่โป๊ะหัวหลุดไปดิมาดูดิน้องตีใครก่อนอ่ะโป๊ะนี่ตีข้างหลังนี่ตีข้างหลังตีข้างหลังตีข้างหลังแล้วก็3ทีโป๊ะ1 2ไอ้นี่มันตีมั่วเลยซ่าไอ้มันตีมั่วตีซั่วเลยเชนกูนี่เนี่ยนี่เนี่ยดูเลเซอร์เชนน้องปิ้ว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 แม่งก็ได้เยี่ยมกว่าด่าเลยสัตว์อันนี้ฮามากอีชิงกุนซูหรือดูดเลือดกุนซูอยู่แล้วครับใช่ของกุนซูสองอันเก่งเพราะว่าเชนกุนซูเดียวไม่เก่งครับผมเคยเล่นละกากเกินกุนซูเดียวกุนซูอันเดียวเชนไม่มีภาพเลยดาเมจไม่พอเอาพุทมันไม่ทันอ่ะเยี่ยฮาไหวสัตว์ไม่เจอเบฮิมอตตู้อื่นเลยวะไอ้รอเออแล้วก็เล่นเบฮิมอตเยอะไปเลยเบเฮมอต6แล้วก็ไอ้นี่ใช่คนรีคอร์ดีอีก2ไม่ต้องก็ได้ไม่ก็เตจเอาดูเลือดไม่เอาเลือดที่ไอ้อีหลังไม่ได้ดูเลือดเอาดาก็ในนี่แทนใช่แล้วแต่ก็หลอดทีเร็วไปเห็นยอเฮ้ยแค่พอหยิบมาไอ้นี่เก่งมอร์นาอันนั้นนะมอร์นาทีโมจะเล่นไตรลาเดี๋ยวลดตันเวทเหลือสูง
ก็เล่นไซรัสแต่ว่าเอานี่ใส่ให้มอร์กาน่าไงเศษไซรัสผมจะเล่นบูสเตอร์เยอะไงบูสเตอร์เศษไซรัสมึงเคยเล่นเศษไซรัสป่ะเนี่ยเก่งเล่นแต่ไซรัสล้วนกากโอ้ยพี่ไม่เคยเห็นบิ้วผมอย่างนั้นน่ะธนูน้องนี่ธนูกี่โมงอ่ะตามออเดอร์ครับคอมแซ่บๆนี่นี่แซ่บจริงนี่เชฟมีเมนูอย่างมีได้เมนูแบบเล่นอะไรก็ได้ยังไม่เจอเชนอีกเหรอส่งมาดิเพิ่งได้เมื่อกี้เลยแบบว่าพี่ยังไม่มีเชนอีกเหรอหันไปมองช็อปพ่อไม่หมายถึงกูถามตัวเองว่ากูไม่มีเชนอีกเหรอพี่ไม่มีจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวแต่ว่าผิดที่ผมละนี่กูพูดไปเนี่ยยังไม่มีเชนอีกเหรอเป็นกูอ่ะยังไม่มีเชนอีกผมมีเชนกี่โมงวะอันนี้บัฟเวทเชนได้อะไรวะไม่มีคนทำเชนแยกร่างลดความเสียหายไม่มีประโยชน์ด้วยเคลมาบัฟไม่มีประโยชน์ที่อะไรมั้งต้องยิงต้องหยิบสีแดงมาใครจะคิดได้เอาเป็นเชนเออเนี่ยไหนเคลเขาก็บาลานซ์แล้วเขาน่าจะปรับเคลเป็นนี่วะดึงสตอรี่ออกแล้วก็เปลี่ยนสีเคลได้เช่นมากี่โมงครับเชนไม่รู้เช่นแบกเน้นเบเฮหรือโกลี่มากกว่าเน้นเบเฮครับเช่นมันแรงตามเกาะกับต้านทานเวทครับพี่มีทำเคลมั้งประเด็นไม่มีครับมึงไม่เคยอ่านสกิลเชนกันอีกแล้วหรอเห็นป่ะเช่นแรงตามอะไรเนี่ยความเสียหายจริงตามเกาะเห็นป่ะ105วงเล็บเกาะคือพอมีคำถามแล้วมันก็ฉุกคิดอีกอย่างนึงนะมึงไม่เคยเล่นไม่เคยอ่านสกิลเช่นเลยแบบมานั่งถามว่าเล่นโกดลี่หรือเบเฮมอนเยอะกว่าเช่นผมตีอาเฟดิตอนแคสตีอาเฟ3ทีเอาดิปึ๊บมานาเต็มตีใครโป๊ะโป๊ะตีตัวหนักเลยตีอาเฟดิเวลาแคสแล้วตีอาเฟดิไอ้ที่มึงเล่นเป็นป่ะเนี่ยแยกล่างอีกโคตรเหี้ยเลยสัตว์6 3ตัวโป๊ะยังตีไม่เข้าทุกคนไอ้บึ้มอะไรไอ้กบ3ตัวอะไรเนี่ยกูรู้มั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ถ้าถึกชิบหายพ้องตายอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตีไม่แตกสักตัวแม่งตีแม่งเคยแต่นี่จะตีตัวเดียวกันแล้วให้แต่ตายปะใช่จริงๆผมกำลังจะพูดว่าถ้าพี่ที่เล่นแบบแปะตาเฮเวอรี่ก็ถ้าแบบมีตาเฮเวอรี่สักอันแล้วแปะเฮเวอรี่2ก็ดูดเลือดแค่นั้นก็เยอะอยู่นะเพราะมันตีความใหญ่จริงดูดเยอะอยู่เอออยู่ไม่โกลี่ก็ดูดเลือดได้โกลี่2อ่ะมีด้วยเราดูดเลือดโกลี่ผมไม่รู้นี่อ๋อมันฮิว 2% จากพลังที่สูงสุดอ่ะอ๋อมันฮิวสูงสุด2วิมันไม่ได้ดูดเลือดไงไม่กิ่งอ่ะต้องตีแล้วดูดเลือดเลยไงตีมั่วไอ้หมดนี่โคตรห่าแต่นี่จะแบบตีตัวเดียวตายที่มันกระจายดาเมจไอ้สัตว์ผมบอกแล้วไม่คุ้มก็ผมจะเล่นน่ะมันห่าตัวที่ใช้เราคุ้มแม่งไม่ต้องตีเร็วมากๆแม้ถ้ามีแค่ที่พี่เห็นนะเก่งสุดคือแอดนั่นแหละแอดแบบเซอร์ไพรส์ไปตอนแคสไปโดนด้านหลังแล้วมันเป็นสไนเปอร์ได้ไงจริงอาเฟย์ก็ได้ตัวสไนเปอร์ได้ถ้าจะได้ก็ตัวสไนเปอร์ได้หมดเก่งปิดโบนจริงๆถ้าพี่มีกูตัวสองอันผมว่าอาจจะเก่งว่ามันจะตีช้าอยู่นี่มานามเด้งไปเลยไอ้ไม่อยากเล่นแล้วไอ้สัตว์กดออกเกมได้ปะโอ้ยธนูอันเดียวเองเดี๋ยวก็ได้อันนี้ผสมแฮงค์ไปเลยให้เชนยืนเลยอย่าตัวละครกูแม่งไม่ที่กูบอกออกเกมมาถึงตัวละครกูเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวให้โลเวล6ก็ไม่ต้องรีบขายแม่งทั้งบอร์ด50บาทรีบไปไหนเราได้3ดาวชนะเหมือนกันยังเหลือเลือดเท่าไหร่ก็ชนะแม่งเก่งแต่สถานเวทก็เก่งได้แต่เก่งกว่าอุ้ยใครว้ามั้งหลังอ่ะอ๋อเคลียร์นะน้อยทีนี้ผมหยิบอันนี้มาแล้วไม่ดีกว่าเฮ้ยหยิบอันนี้มาแล้วทูพนาเขาบอกให้ไปใส่กาลิโอแค่บอยทอนเสร็จแล้วก็วาร์ปกับศัตรูก็จะเสียโพซิชั่นก็เสียยังไงนะมันเสียยังไงนะไม่รู้แม่งพุ่งนามันพิมมาเสียแค่แค่แล้วมันตีไกลจะเสียไงนะคืออ๋อต้องเอากาลิโอไว้หลังกาลิโอมันอยู่หลังไงโอ้อยู่หลังแล้ววาร์ปมั้งหลังคุณดูเชนฟิตบอลผมปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเดินทำไมอ่ะตีไม่ถึงได้ไงน้องฮัลโหลคือว่ะทำไมตีไม่ถึงอ่ะทำไมตีไม่ถึงอ่ะตี8ช่องนะตี5ช่องเองเหรอโอ้ชิแม่งบาร์แค่นั้นแหละฮะทำไมเหลือ5ช่องไอ้เหี้ยงงว่ะเพิ่ม3ช่องเอ้ยทำไมเป็น5ช่องอ่ะแต่ว่าบักไอ้นี่ฟิตโบนอะเด็กเขาเรียกว่าไงวะมันบวกอักเมนมันไม่ได้บวกเพิ่มเข้าไปอย่างนี้หรอแบบว่าไปบวกที่หลักทะเลเฮ้ยแอดเดชั่นเอาแล้วมันเอ้ยมีทำเคียนตัวหนึ่งเอาปะทำเคียนเอามาก่อนเลยก็ได้มาก่อนเลยเพราะว่ามันส่งรอบถ้าไม่ส่งรอบไม่ใช่แล้วทำไมมันเป็น5อยู่เลยอ่ะน้องทำไมพี่ตี5ช่องฮัลโหลหรือว่าเริ่มตอนสู้ไม่ดิไม่งั้นไม่เดินหรอกบ้าผมว่ามันไอ้นี่เนี่ย5ช่องเนี่ยฮัลโหลแสดงว่าฟิชโบนมันบวกออริจินอลเชนเว้ยแล้วค่อยบวก3ไม่ตอนแรกที่พี่หยิบอะพี่ยังเอาเมาส์วางแล้วมันเป็น8หรือเท่าไหร่อยู่เลยคุณดูลองย้อนกลับให้ผมดูตอนที่ผมใส่ฟิชโบนเชนตอนแรกดิเชนออกวางใหม่ครับน่าจะทำแล้วเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้เอาลงข้างล่างแล้วตอนใส่เป็น8เออไอ้ชิคกูยังเห็นอยู่เลยว่าเป็น8ปุ๋ยเกมกากไอ้เหี้ย
เกมโง่นี่แม่งสัตว์ที่สโลนผู้พัฒนาไอ้ที่เคยเล่นเกมตัวเองบ้างป่ะไอ้สัตว์แล้วเชียงกูกาดเลยทีนี้อัญเชิญวิญญาณเบฮีมอธกูมากี่ตัว3ด่าน3กูเพิ่งจะได้เบฮีมอธ4แล้วนายไป6อ่ะได้เวลาเลยก็คือวิธีแก้บั๊กอันนี้น่าจะต้องยังไงวะผมน่าจะต้องหาเชน3ดาวไปเลยอะแล้วไม่รู้มันจะหายไหมแล้วก็บั๊กเหมือนเดิมไม่ถึงว่ามันก็จะเป็น8ช่องเหมือนเดิมแป๊บนึงแล้วก็บั๊กเหมือนเดิมเชื่อผมเถอะแม่งบั๊กพอดับเบิลอัพเว้ยผมว่าเกมธรรมดาไม่บั๊กก็จริงอาจจะบั๊กอาจจะบั๊กตอนมาช่วยเพื่อนใช่อาจจะบั๊กตอนมาช่วยมันแบบกลับไปดูครับเพิ่ง8เวทโลนเหี้ยเหี้ยมอสเหี้ยมอสด้วยเป็นกูตลอดที่เจอบั๊กอะไม่เคยเป็นใครที่ไหนหรอกนี่เห็นพี่ตีแรงขึ้นจาก Ascension 15% แล้วพี่ก็แพ้เหมือนเดิมทำไมล่ะไม่มีไอเทมอะไรให้แสลมมันจะใส่อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะโรมน็อกเหรอยิ่งอีกตัวที่ผมชอบเอามาเล่นกับเชนก็คือยอริกเนี่ยผมไม่มียอริกเลยธนูออกคน2ไอ้เหี้ยไม่ได้ธนูรอบนี้กูกดออกเกมแล้วนะไอ้สัตว์น้องนี่มันเอาไป2อันเหรอปะอ๋อมันเล่นไอ้นี่พี่เล่นดูเอลลิสมันเล่นไอ้ไอชื่ออะไรนะไททันอะชายเยอะเบื่อว่ะน้องไอ้สัตว์งั้นชายเยอะไม่แปลกหรอกไม่เล่นไททันอยู่ธนูกี่โมงอะคอมโพเนนต์ดัมมี่ติฟติฟเดี๋ยวแคบอยจะส่งไอ้นี่ให้เราคนดูผมเชื่อมั่นในฝีมือแคบอยใช่ไหมไม่ใช่เชนอีกตัวไงไม่เจอเหรอโ no. เจอกี่โมงอะที่ถามผมวะไม่ถึงกูตอนนี้กูลังบ่นตัวเองกูยังไม่เจอเชนตัวนี้พอผมสวดไปแล้วด้วยนะพี่ผมยังไม่เจอเชนโอ้ยเที่ยร้อนว่ะ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 ในนี้ร้อนจังเลยนะฮะพี่ผมยังไม่เจอเชนตัวที่หนึ่งอะที่หนึ่งกูยังไม่เจอแต่เดี๋ยวเราไปหกละเราไปเวลาโลละขาดใครวะเนี่ยเบย์มอสอ๋อขาดแค่ยอริกไม่เป็นไรครับพี่ผมเล่นออกเมนนี่ที่ไรเชนไม่เคย3ดาวนี่คืออะไรพูดปอบผมเล่นที่ไรไม่เคย3ดาวแล้วครับโดนกูกดไปติดคิอือมีป่ะมีมันมาเอ็นคาวเตอร์แล้ววะโลอันถัดไปรอบก่อนยอริกแบกยอริกหายแล้วมีเชนแบกเชนหายยอริกไม่มาด้วยไงนี่แหละยอริกก็ไม่มาเหมือนเดิมนี่ครับดวงสว่างหมาผมคือยอดแห่งดวงสว่างมีแอนวิลอยู่อ่ะเอามาดิและเออไอ้สัตว์เฮียดูเชื่อมั่นในตัวผมต่อเมื่องี้ดิน้องเบ6เว้ยเบล7แค่เติมโมกนาแค่นั้นแหละที่เหลือผมอยากใส่จริงจผมอยากใส่ยอริกอะยอริกมีอะไรให้ใส่ผมโล8นะผมโลเวล8นะอ๋อนุ้งก็บอกให้กูโล8ใช่ต้องบอกให้กูโล8ก็กดออกเกียนได้เลยกดเนี่ย ESC ยอมแพ้มาแล้วเชนบัคฟิตโบนตีแค่5ช่องดูดิผมตีโดนตัวข้างหลังป่ะเนี่ยไม่ถึงเว้ยเนี่ยไม่ถึงพี่ยืนแถว3ได้ใช่พี่ต้องยืนแถว3ไม่สัตว์ยืนแถว3เพื่อเซอร์ไพรส์ฟิตโบนไปโดนตัวหลังอ่ะไอ้ที่แม่งตีไม่ถึงตัวหลังคือในหัวผมกะเซอร์ไพรส์แบบตีไปกูเกลียดเวลามันมาลุมแล้วมันตีแยกเออดียังจับแจ๊แม่งดูแบบว่าแม่งหาบ้างเลยเวลาศัตรูมาลุมแล้วเชนแม่งตีสลับมั่วๆยี่ตลกจัดภาพแม่งหาจัดผมต้องเอาเชนยืนแถวเนี้ยแทนเพื่อให้เซอร์ไพรส์ไปโดนข้างหลังหยิบฟิตโบนมาเหมือนไม่หยิบมาไอ้เหี้ยเกมไอ้สัตว์คือแผนในหัวคือหยิบฟิตโบนเซอร์ไพรส์ข้างหลังตอนนี้เซอร์ไพรส์กูละเชนสามถ้าเป็นสีส้มมาส่งเชนสามตัวมันยังคุ้มอยู่ป่ะที่มีลุบอะไม่ต้องส่งมั้งเอาแต่ก็ไม่มีอะไรให้ส่งอยู่ป่ะผมต้องส่งอุ้ยมีกูมีดูฟ2อันไอ้สัสเกมเหมือนรู้ว่ากูเล่นไม่เป็นไอ้เหี้ยส่งเชนไปเลยตัวหนึ่งมีเหรอมีเอามามามาได้3ดาวเลยขี้เกียจโลแล้วสัสเกมเหมือนรู้ว่าเฮ้ยมันจะหายบั๊กไหมอ่ะผมขอลงเชนตัวนี้แล้วผมสลับใหม่ปึ๊บหายปะเออ8ช่องเลยไอ้เหี้ย8ช่องแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวมึงดูมาดูว่าบั๊กตอนไหนครับมาดูว่าบั๊กตอนไหนมึงดูว่าช่วยเพื่อนเดี๋ยวกูโดนอีกตอนนี้8ช่องแล้ว8ช่องแล้วช่วยเพื่อนเดี๋ยวบักอีกไอ้สัสเอาเร็วเซอร์ไพรส์ข้างหลังดิปึ๊บโป๊ะนี่ไงสัตว์ตีดัมมี่ตายไปเลยเป็นไงล่ะตรงเซอร์ไพรส์แล้วทำไมมึงมาเล่นบุยเซอร์ซ้ำกับกูเนี่ยอีห่าเนี่ยติดไม่หมดโป๊ะมาไงไงเป็นไงอ่ะใครมินเฟนหรือแต่เชนฟิตโบนโป๊ะเฮ้ยชิบหายแล้วช่วยเพื่อนแล้วไงปึ๊บโอ้ยขวาดูเชน
ยังแปดอยู่ยังแปดอยู่ยังแปดอยู่โป๊ะ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 ดูดูดูห้าจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์โป๊ะอืมมาดิมาดิแปดอยู่ปะเนี่ยขอกดดูหน่อยดิเออเหลือห้าเหลือห้าแล้วเหรอเอ๊ะบัฟหนึ่งน้องไม่รู้กูจะเอาคุณทูแสงไอ้เหี้ยเกมสว่าไอ้สัตว์โอ้ยเก่งไปตาเดียวเรื่องผมได้โชว์จินอันนี้ของมอร์กาน่านะครับโมเรโลกับโชว์จินโคตรกากเลยผมต้องยืนแถวเนี้ยเพื่อเซอร์ไพรส์ด้านหลังอะยืนแถว3อะอ้าวล้วงใครน้องไม่รู้เช่นปิดโบนตีตรงตัวนี่เจอชื่อเลยนะเดี๋ยวสายลับเจอด้วยครับครับกำลังขึ้นเบอร์เจ็ดตี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 ซ้ายตีขวาตีมั่วมันนะตีมั่วมาเป็นสองอันก็เก่งเราเลยมาคุณดูแสงด้วยมาดิผมบอกเลยว่าถ้าพีถ้าพีผมไม่ชนะคือผมยื้อได้ผมคุยเซอร์แปดห้าจ้ะพี่ต้องมีถอดของแสงอ๋อก็คืออย่างน้อยไม่บั๊กสนามเราป่ะอะไรอย่างงี้เหนื่อยจังอ่ะคือแบบเหมือนแบบสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับเงี้ยหรอไม่ไม่ก็บอกว่าเราแบบว่าชีวิตสู้กลับเราก็ต้องสู้ต่อไงแล้วก็แบบถอดของใส่ใหม่เพื่อให้มันรีเซ็ตไอ้เหี้ยแทนที่กูจะไม่ต้องเดินยืนนิ่งๆพิกโบนเซอร์ไพรส์ไม่รู้ผมคุณทูแสงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ช็อตเซอร์ไพรส์ช็อตกระจายเลือดให้เท่ากันทุกคนทุกตัวใครเขาเล่นเชนปิดทีละตัวผมเนี่ยปิดทีละกี่ตัวก็ไม่รู้นี่ตลกหรือมันตีเลยมาแล้วไปช่วยโดนไปช่วยมาช่วยกองถ้าผมเล่นบูสเตอร์ไงยังไม่มีตัวแบกเลยตัวแบกยังไม่มาดูดูอ๋อซ้ายขวาหน้าหลังกูจะมาไปมานี่โป๊ะโป๊ะโป๊ะแบกเลยโคตรฮาเฮ้ยใส่ร้านเอาใส่ร้านไปเฮ้ยมันหาผมว่ามันหามากเลยว่ะไอ้เฮียนั่นเล่นชนมึงตายหาไปดีเฮ้ยมาเล่นแค่ละตอนนี้เนี่ยแม่งเสือกอยู่ที่1ด้วยไงมองกันหน้าผมหยิบมองกันหน้าโอเคได้ละไปโกลลี่ละก็คือถ้าเชนไม่เดินตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าบัฟใช่เพราะว่าผมเช็คแต่แรกแล้วไงว่าเชนมันจะไม่เดินครับแบบให้ตายก็ไม่เดินอ่ะ8ช่องมันคือสุดกระดานอ่ะแล้วพอเห็นเชนเดินตุ๊บอ่ะฮะแบบกูแบบฮะกูฮะอะไรแบบฮะวายฮะแบบแมวมีมอ่ะทำไมคุณถึงเดินนะคุณเดินเพราะอะไรคุณตีไม่ถึงหรอแล้วเป็นเฮียแห่งตีไม่ถึงเลยได้แต่คิดและสงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้แค่บอยพี่ตีตัวขวาไม่ถึงไงพี่ยืนตรงกลางวะใช่ต้องยืนตรงกลางเนี่ยถ้ายืนตรงเนี้ยยืนแถวสามตรงกลางปะเชี่ยแต่ใช่ต้องยืนตรงเนี้ยเลยอ่ะใช่ต้องยืนแถวสามตรงเนี้ยตรงเนี้ยโดนทุกตัวใช่ What the fuck is position ตรงนี้โดนทุกตัวนะครับเท่าเทียมเราสามารถเซอร์ไพรส์ตัวหลังได้ทุกตัวเซอร์ไพรส์ไอ้นั่นดิเซอร์ไพรส์ลิเลียดิขวามือเชนโป๊ะโป๊ะไอ้เหี้ยไม่ขวาเลยเราต้องมาลุ้นตอนเชนแคสนะแคสละขวาขวาหน่อยโป๊ะโป๊ะไม่รู้ว่าตัวหน้ามึงยังอยู่หรือตัวหลังมึงหายไปแล้วขวาขวาเห็นคนขวาตรงนั้นป่ะตัวนู้นน่ะแดงๆสีแดงๆไอ้เหี้ยไม่ขวาเลยว่ะขวาผมยืนทั้งวันขวาไปไขว้เลยตัวสุดท้ายยังไม่หนุกเลยฮ่าว่ะเฮ้ยใส่ร้านตอนไหนใส่ร้านกี่โมงอ่ะไม่เบลแปดแล้วหรอเอาแปดแล้วนี่วะแต่แล้วเขาเล่นเยอะหรอมีไอ้เฮียนั่นเล่นอยู่ตัวหนึ่งอ่ะได้แล้วหนึ่งอีหมาเฮียระถะแม่งเอ้ยตอนนี้พี่สนุกซีสนุกกับเชนพี่มากขวาสดยิงไม่ถึงดินี่ไงไม่เห็นนี่มึงดูแหกขี้ตาดูตารางดิไอ้เฮียถึงมันจะไม่ถึงอ่ะคือถ้าฟิตบอลมันติดปกติอ่ะผมยืนเชนยืนริมได้ด้วยซ้ำโหดกว่าเดิมนี่ต้องมานั่งยืนแถวสามคุณมีฟิตบอลทำไมก็ไม่รู้ปักไอ้นี่อะไรรีโลอะไรอ๋อไอตีใครสะเอ้ยเซอร์ไพรส์ขวาดิเชนขวาไม่ขวาเลยโดนอะไรรถแท็กสปีดมาเนี่ยไม่รู้มาแล้วปับเรียบร้อยใครสะแตกไอ้เหี้ยดาบเดียวใครสะแตกเลยนี่ผมว่าผมคอมโบแคทบอยเวิร์กว่ะผมช่วยแคทบอยทุกรอบเลยมานี่มาแล้วโบ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 อุ้มเหี้ยอะไรล่ะโบโบอ้าวเอาชนะน่าดิเอาอะไรแพ้ผมยืนได้ทั้งวันอยู่แล้วยี่แม่งหาสัตว์เลย
ที่มีรีเวนตัวหนึ่งป่ะไม่มีนี่ไงพี่เติมเศษละเศษต้องมีรีเวนต้องเศษแถว3มีประโยชน์เลยป่ะแถว2มันใกล้ไปเปล่าน้องไม่มันไม่มีอะไรด้วยบึกเลือดแล้วโดเนชั่นสวัสดีครับเชฟต้องเป็นเอ็มเบมไม่นี่เดี๋ยวเฮเวนลี่เพราะมันมีไอ้เนี่ยชื่ออะไรมอฟ้ายอยู่แล้วมันจะเฮเวนลี่2แค่นั้นก็ดูดเลือดเยอะแล้วไอ้ใครบัดดี้ SG ครับขอบคุณครับสับเพชรในช่างไม่มีอะไรเป็นตัวหนึ่งเอามาเลยได้มั้ยดูด้วยเอาอะไรร้ายกูตอนนี้บุยเซอร์ผมไม่แปดเนี่ยแม่งเศร้ายิ่งไปทำไมอ่ะแม่งเอ๋ยบุยเซอร์ไม่แปดขาดรีเวนตกไปแล้วครับมันทุเรศจังอ่ะรู้ไหมเนี่ยอันนี้เติมเฮเบอรี่ละก็คือได้ดูดเลือดเอ้ยมันไม่ได้ดูดเลือดดิมันต้องเป็นตาใช่ต้องเป็นตาเฮเบอรี่วันหน้าผมขาดเลยขี้ไปเลยผมก็นี่น่าจะต้องอันนี้มาโดนเชนฟิชโบนปกติผมต้องโลยอริคแล้วแกตีกันวันไหนตายวะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวผมไปช่วยเซอร์ไพรส์ตัวนั้นดิจะชื่ออะไรอะซาย่าเซอร์ไพรส์เชนเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์ไม่รู้ข้างหลังมึงล้มหมดไอ้สัตว์ข้างหลังมึงล้มหมดไอ้เหี้ยใครมันหมิ่นเชนฟิชโบนกูวะมานี่ดิไอ้เหี้ยขบึมข้างหลังแม่งล้มกันระดาวอะมานี่กูจะไอ้เหี้ยยืนเลยเจ๊งกูจะช่วยกูที่5บาทไอเทม2ชิ้นแล้วก็โบราณเออว่ะพอโบราณมันอัพมาแม่งหน้าโบราณผมทำอะไรต่อผมไม่ทำอะไรแล้วปะช่วยแคทบอยโลไซรัส3ดาวเอ้ยแต่ว่าไอ้นั่นมันมีคนเล่นนี่ว่ะไซรัสมีคนเล่นยังไงต้องช่วยพี่แทนพี่ต้องหาหน้า3ไงโอเคได้มาหน้ากูมีตัวเดียวผมยังไม่มีสักตัวตอนแรกก็มีแล้วก็ขายทิ้งเปลี่ยนของเพราะว่าตอนแรกมันเค้าเรียกอะไรมันเต็มบั๊กก็หยุดผมไม่ได้ V2 อันนี้ผมยืนตรงกลางเพื่อโดนด้านหลังนะแต่ถ้าเกิดสู้ไม่ได้เดี๋ยวยืนแถว2เอาดูเลือดจากเซจเมนูนี้ค่อนข้างสดใหม่ครับชอบครับนี่เมนูนี้อร่อยจริงเฮ้ยเซอร์ไพรส์อาลีดิขวามือเซอร์ไพรส์หน่อยตอนไล่อะเซอร์ไพรส์มาละปึ๊บไอ้เหี้ยไม่ละข้างหลังเลยเว้ยอุ้ยไอ้ตีแยกล่างนี่หว่ากูโดน3ตัวพี่โดนตัดเลยมันจะอุ้มมาดิมันเอ้ยไม่ได้อุ้มมาแล้วสปีดบูสต์มาแล้วครับพับเฮลิคอปเตอร์มาละพับล้มหมดบอกเลยจังหวะเนี้ยล้มพี่ล้มทำไมผมมาช่วยวะ what the fuck ไอ้เหี้ยล้มหมดจังหวะเนี้ยอย่าให้กูเครื่องติดพวกมึงล้มหมดอ่ะมีดุ๊กคอมพลีทไอเทมแล้วก็ชิ้นส่วน2คอมพลีทแบบเป็นแอนวิวนะคอมพลีทไม่ซื้อไม่ได้ต้องขายใครที่นี่ไปก่อนของให้อ่อนนะครับเพราะว่าให้อ่อนมาตีของเพิ่มให้เพื่อนๆ That is not always such potential ยอริกพี่6อะเทส6เราอยู่8เราโลไปเรื่อยๆไปทำที่อะไรละเออมาดูคนสนุกมากมึงก็เล่นบุยเซอร์ครับมันแย่งตัวโคกานาโคเกียไปเซอร์ไพรส์ลีซันดาดิซ้ายมือเชนเซอร์ไพรส์แล้วเมื่อกี้แต่ว่าโลมันเด้งรอผมเครื่องติดก่อนคุณสู้แสนนี่เชนแม่งเหมือนเครื่องบินแบบค่อยๆสตาร์ทเครื่องเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆสตาร์ทอ่ะมาแล้วครับไอ้ยามันตบหัวยู่ดีกว่าแม่งเลยพับเฮ้ยอย่าเพิ่งมาช่วยเย้พี่แพ้ไซรัสอีกคนนึงอ่ะพี่แพ้ไซรัสอีกคนนึงไอ้บึ้มเลือดมันเยอะเกินตีไม่เข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาแล้วเพราะแบบถ้าเจอตัวหน้าแบกแม่งไม่ตีซะตีไม่ตายสักทีเอาบัตเตอร์ไปรออูเดียป่ะจริงเอาลิงแทนได้นี่ว่ะได้เศษเมนูนี้แซ่บครับ10/10ผมลองเอาเชนยืนแถว2ด้วยอยากได้ดูดเลือดอ่ะตอนนี้เชนไม่มีดูดไม่2ดาวเลยทั้งคู่อ่ะเงยใครไม่2ดาวตัวบูสเตอร์ไอ้บูสเตอร์2ตัวงงก็บูสเตอร์2ตัวที่เป็น4บาทไงไม่2ดาวเลยพี่มีตัวนึงเฮ้ยอืมดาวยืนแถว2นะครับเอาโอมิแวมจากตัว1คือตัวไอ้ทางที่ส่งไม่มานี่ใช่ตรงนี้เนี่ยเชื่อให้เจอไซรัสเจอไซรัสมันมีลิซันด้าแล้วดิไอ้ลิซันด้าแม่ง2ดาวด้วยเฮ้ยใครมาล้วงหลังเราอะ What the fuck ทิทาน่าล้วงหลังคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อดาวใช่มั้ยดาวใช่ๆไม่สนโคเรแบร์ไม่3นี่พอแบร์ล้มดาเลีย3ดาวเหี้ยอะไรปักล้มอีล้มหมดไอ้สารตัวเลเซอร์ทิ่มเข้าไปมาแล้วครับยืนอยู่พี่ผมยืนอยู่คุณยืนไซรัสอยู่พี่ปักไอ้เหี้ยเคนอะไรวะน่ะ
หนีเกณฑ์อะไรเกณฑ์ทำทิ้งข้าวเปล่าสิทำทิ้งกูข้าวเปล่าโอ้เว้ยไปร้านผมของก็ตึงนี่ผมอยากขึ้นเลเวลขึ้นเลเวลดีกว่าขึ้นเลเวลเติมไซร่าไม่อยากเติมไดนาปะเติมไดนามันอุดอู้อยู่หน้าเพราะเราไม่มีดาวก็หลอดอยู่แล้วอุ้ยที่หน้ามัน3แล้วผมเจอลิเลียมเจออาริโอเคงั้นเชนผมยืนริมนี้นะเอาลิงมาหลบก่อนเดี๋ยวโดนดาเมจก่อนลิงมาหลบข้างหลังเราเบเฮมอธไหมครับตัวหน้าพี่ยังมีตัวเดียวอยู่เลยตัวหน้าผมมีตัวเดียวเพราะว่าอุ้ยลิเลียพี่ยังกินลิเลียโดนไปโดนออโต้ธรรมดาดิเชนเซอร์ไพรส์ไอ้เหี้ยไม่เซอร์ไพรส์เลยโอ้ยตัวนี้ตันเชนข้างหลังสวยอะไรมันมีลูกทอง2อันอ่ะโอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันเยอะจังอ่ะมันมาช่วยไงจะได้แต้มแล้วเจอเลยมันมีคนดุบทอง2อันนะคนเนี้ยมันจะทำอะไรสามอ่ะลิเลียก็ไม่เห็นใกล้เลยเพื่อนมันส่งมาแล้วโอ้ my god ลิเลียมัน3แล้วชิบหายละพี่ต้องแปะมันไม่แปะเดี๋ยวมันไม่โดนฆ่าเพื่อนมันแทนฆ่าดูอลิทแทนเออใช่ไม่หรอกก็บอกว่าต้องปล่อยให้2คนนั้นอ่ะเดี๋ยวมึงมีคนตายก็จริงเลือดเยอะมากไม่แต่ว่ามันยังไม่แดงแต่เรามีโอกาสเลือดเยอะเลือดเยอะน่าจะได้แต้ม 100% อุ๊ยมาหน้าตัวที่2ขึ้นมาชารัวครับมุ้ยขึ้นเวลเติมนี้ Spirit reveal our way deny no longer หน้าผม2ดาวโอเคสัตว์บ่นปึ๊บมาปั๊บเราจะบอกมึง2ดาววันไหนที่ส่งพี่ไม่มาเลยผมเจอบุยเซอร์อีกแล้วมันบุยเซอร์เท่าไหร่วะคนไหนออน6ตัวอ้าวบุยเซอร์8ออนมีอยู่2ตัวครับเฮ้ยมีขาดตัวเดียวนะ9ครับขาดตัวเดียวเรา3ดาวได้พออูจะเรียก3ดาวไปช่วยเพื่อนไปมาดิอ้าวนายเรียก3ดาวตายแล้วระเบิดไปแล้วอ้าวตายแล้วไอ้เพื่อนมันแพ้โอ้ยเฮียบุยเซอร์ตีไม่เข้าเลยเพื่อนมันแพ้เนี่ยเรียบร้อยเหลือบุยเซอร์กับฟีเดส7ถ้าพี่ได้ออนอีกตัวชนะไอ้3ดาวได้เลยพี่ส่งมาแล้วพี่วาดไม่วาดไม่ทันวาดไม่น่าทันพี่ต้องได้แบบล้นๆมาตัวนึงได้มาจากไหนได้ยังไงก็ได้มายโยจากมายโยวะหรอเจอเคน3หรอมันน่ะยังไปยังเคน6พี่สู้บุยเซอร์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูอ่ะผมยื้อบุยเซอร์ไม่สู้ได้หรือยื้อได้เฉยๆจะบอกยื้อได้ยื้อได้เพราะว่าสู้แค่ได้มันเคนพี่เอ้ยยื้อได้ที่แต่ว่าผมตัวนำอยู่นะมาแล้วแต่มาแค่2ตัวไม่มาเยอะเยอะผมไม่ใช่ดูเชนดูเลือดดูเชนดูเลือดแถว2เว้ยเชนแถว2เว้ยโอเคดูเลือดมันโกเว้ยเชนอ่ะผมบอกแล้วเชนดูเลือดเลือดเป็นแล้วโคตรมันไม่เจอตามหมดแล้วอ่ะแต่นี่ไม่ต้องบอกไม่ต้องรีบอุ้ยเฮียลิง2ขายทำเคียนได้เลยเด้อขายแบงค์นานแล้วทำเคียนอ่ะลิง2ผมต้องขายไซราแคทบอยว่ะมาก่อนแล้วแบบนะครับผมไม่เป็นไรแค่นั้นผม2ดาวแล้วมันไม่น่าชนมันไม่น่าเจอครบอยู่แล้วอ่ะมันชนกับที่นู้นไงมันยังไงก็ไม่สาบทั้งคู่ผมเอาเชนหนีเคนก่อนรำคาญโอเคไอ้เคนมันหมุนกูอยู่นั่นแหละไปเชนเซอร์ไพรส์ลีซานดิเชนลีซานตายที่หนูไม่น่ามีแล้วอุ้ยลืมทำปกมะเนี่ยหายละเชนเชนสไนเปอร์ชื่อออกชื่อไอเทมเนี่ยจำไม่ได้นั่นแหละปิดโบนครับไปปับโอ้ยโดนจับเข้าหม้อออกมาแล้วลำดาบมาดิปับจีจีเดี๋ยวไปยูพีครับที่หนึ่งไอ้เหี้ยใครมันหมิ่นเชนวะใครมันหมิ่นเชนกูเลเซอร์เลเซอร์ปิ้วใครหมิ่นเชนไอ้บึมคนแรกเลยโอ้โหบักก็เอาแต่แล้วก็เก่งอยู่ดีบักก็เอากูไม่อยู่เหี้ยอะไรออดเอ็ดอะอีสโลนบักเอาผมไม่อยู่ฮัลโหลแล้วอร่อยจริงเฮ้ยมันเก่งนะเว้ยผมไม่ได้ตลกนะเว้ยไอ้สัตว์คือนั่นแหละเหมือนที่บอกอ่ะข้อดีคือถ้ามันเซอร์ไพรส์ไปโดนตัวหลังตัวหลังแม่งไม่ได้เล่นเลยเว้ยตัวหลังหายไปเลยแบบแบะแบะหายอ่ะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลคืออยู่ที่ดวงของมึงแค่นั้นเอง
พราะว่าความสามารถฟิชโบนคือจะเพิ่มระยะโจมตีเป็น2เท่าซึ่งเกมเฮียนี่บั๊กไม่ยอมเพิ่มให้กูเพราะมันเป็นดับเบิ้ลอัพเวลาไปช่วยเพื่อนแม่งสักบั๊กเฮียนี่ฟาสมันจะเพิ่มเป็น2เท่าแล้วก็การโจมตีของเชนทุกออโต้จะแรนดอมทุกอย่างจะแรนดอมหมดเลยครับผมเลยบอกว่าเราสามารถเซอร์ไพรส์ตัวหลังได้เวลาเชนแคสเนี้ยถ้าเซอร์ไพรส์โดนตัวหลังสัก2ทีแม่งแตกเลยโป๊ะโป๊ะหายหมดอ่ะไม่ล่ะไอเทมดิฟเห็นป่ะเฮียผมแบบว่าบอกพี่ไม่เคยเห็นไอเทมเพลนใช้ดวงในการโลไม่พอต้องดวงในการตีนะครับจริงจริงอันนี้จริงคุณต้องมีการดวงในการตีตัวหลังคุณต้องภาวนาแบบข้างหลังเช่นข้างหลังก่อนเพราะถ้าข้างหลังตายก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้ว